สถานการณ์ไฟป่าบนดอยนางที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เกิดไฟไหม้ลุกลามอย่างหนักตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาทำให้เจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเชียงดาวและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องระดมกำลังกันดับไฟป่าตลอดทั้งคืนไฟป่าล่าสุดเนี่ยนะคะที่ปะทุขึ้นมาใหม่ปะทุในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวพื้นที่ตำบลเชียงดาวและตำบลเมืองง่ายบริเวณจุดด้านหน้าดอยนางซึ่งเป็นหน้าผาสูงชันจริงๆในบริเวณนี้ค่ะใกล้เคียงกันก็มีไฟลุกต่อเนื่องลามมากว่า4วันแล้วซึ่งมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ทั้งภาคพื้นดินและเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินโปรยน้ำดับไฟต่อเนื่องโดยเฉพาะจุดที่เป็นภูเขาสูงชันเป็นหน้าผาเนี่ยภาคพื้นเข้าไม่ถึงก็ต้องอาศัยเฮลิคอปเตอร์เป็นหลักเลยบินโปรยน้ำดับไฟวันละหลายต่อหลายเที่ยวค่ะแต่ว่าก็ยังไม่สามารถดับไฟได้หมดจนกระทั่งเมื่อช่วงเย็นวานนี้นะคะมีกระแสลมที่พัดแรงพอมีลมไฟมันก็โหมกระพือขึ้นอีกขยายวงกว้างออกไปมองเห็นไฟเป็นแนวยาวค่ะเจ้าหน้าที่กว่า50นายต้องเดินเท้าเข้าสกัดไฟจากบริเวณหัวไฟที่อยู่บนดอยสูงไล่ลงมาทางท้ายดอยเพื่อไม่ให้ไฟลุกลามขึ้นสู่ยอดดอยสร้างความเสียหายไปมากกว่านี้ล่าสุดเท่าที่มีข้อมูลนะคะตรวจสอบเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์ไฟป่าในเบื้องต้นได้แล้วแต่ว่าพบพื้นที่ป่าถูกเผาไหม้ไปแล้วกว่า 1,000 ไร่ค่ะนี่คือบนดอยนางนายอัธพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุเตรียมปิดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวแบบไม่มีกำหนดจนกว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาการลักลอบเผาป่าบุกรุกล่าสัตว์และจัดระเบียบที่พักรวมถึงโฮมสเตย์ได้เนื่องจากยังพบการลักลอบเผาป่าทำให้พื้นที่ป่าถูกไฟป่าเผาทำลายเสียหายอย่างมากเสี่ยงต่อการสูญเสียระบบนิเวศพื้นที่สงวนชีวมณฑลรวมไปถึงพันไม้มีค่าหายากต่างๆในพื้นที่ค่ะ